ทรทัศน์ตัวสิบ้าอาการจอมืดแต่ว่าไฟเข้าอยู่สังเกต LED บอกสถานะมันห้งเป็นสีเขียวแต่ว่าจอมืดกึบค่อยก็ลองต่อสายเบิ่งละเสียงก็บ่มีคือซีเมนเจ้าของเครื่องเพิ่นบีบมั่วเป็นแนวบนใดก็บ่ฮู้ละต่อสาย AV ใส่ก็บ่ดังอันนี้ก็แม่นรุ่นเพิ่นล่ะก็เป็นของไทยครั้งแน่อันนี้แม่นพอร์ตเมนบอร์ดไข่ฟ้ามาเบิ่งก็ใหญ่แมงมุมเต็มเลยเครื่องนี้ยังบ่ได้ไข่จักเทื่อค่อยกระเป๋าฝุ่นเป่าฝุ่นออกละก็สะอาดสะอาดเบิ่งคือของใหม่เลยก็สิมาวัดไฟเลยวัดไฟที่ว่าเป็นไฟไปเลี้ยงดอก LED ว่ามันมีมาบ่วัดจุดที่มันเพเลยก็มีไฟมาร้อยปลายโวลต์ประมาณ110โวลต์ไฟมันจะบ่นิ่งมันจะบูตอัพอยู่ตลอดเวลาบูตอัพแล้วก็ตกก็สิวัดมาเบิ่งเทื่อราคาว่าแต่ราคามีไฟบ่แต่ราคามันจะต่อคอมอยู่กับดอก LED ก็บ่มีไฟแต่ราคาก็วัดยับมาเรื่อยๆอันนี้มันขาสุดท้ายเป็นขาที่7มีไฟมีไฟอยู่ประมาณ50โวลต์ปกติบอนนี้มันจะมีไฟประมาณ10โวลต์ค่อยว่ามันดอก LED ขาดละอันนี้ก็เป็นพอร์ตต่อมันเป็นจำสังเกตเบื้องต่ำโฮทางด้านในมันจะมืดอาการแบบนี้มันดอก LED ขาดก็จะมั่งเอาแผ่นบอร์ดแล้วก็ลำโพงออกไปเมียนอันนี้ก็แม่นโครงยึดฐานขาตั้งลำโพงมันมีน็อตจับอันหนึ่งแล้วก็ตาหับรีโมทก็แก้ออกแก้แยกออกไปเมียนต่างหากใส่แพร่ก็แกะใส่แพร่แกออกจากบอดแผ่นที่บาร์ก็ลอกป้าไม่นี่คือเก่าป้าไม่นี่คือเก่าแกทั้งเทิงเอาอันนี้ก็เป็นสายไฟสายเก่าที่โยงมาจากแผ่นเมนบอร์ดมันยึดกับฐานขาตั้งฐานโครงเครื่องเครื่องนี้ยังบ่ทันได้มั่งจักเทื่อห
หากะเพเพราะว่ายังบ่มีหอยซ่อมเทปเก่าอีหยังต่างๆก็ยังคือเก่าสภาพเดิมๆสายไฟยังบ่มีหอยแกะก็แกะยังลำโพงลำโพงก็จับน็อตจับน็อตอันเดียวก็ปลดสายไฟออกแล้วละก็ย่อไปเมียนก็ยังเหลือแต่จอต่อไปก็จะมั่งจอมันก็มีเทปเป็นเทปเก่าติดยืดอยู่ข้างจอก็แกะออกก็มีทั้งสองเบื้องเลยเบื้องในก็มีเบื้องซ้ายเบื้องขวามีเบิดแล้วมันก็มีกิ๊บล็อกกิ๊บล็อกทางด้านลุมยึดก็ใส่ตาลิมิตแปรงัดออกมาของโตชิบ้าบ่มีน็อตแต่ว่าใช้กิ๊บอย่างเดียวกิ๊บยึดล็อกอย่างเดียวก็ค่อยๆแกะมันใส่กิฟต์เอา นับเบิ่งก็มี6อันออกไปละค่อยกาแกะเดินลอกแล้วก็ฝ่ากวบออกแต่ว่ามันบ่ออกเพราะว่ามันมีเก่าเป็นมันเป็นเก่าสองหน้าที่ว่าติดกับจออยู่ทางด้านลุ่มลุ่มจอค่อยก็จะใส่แผ่นยางแข็งๆมาปาดออกค่อยๆปาดออกก็ค่อยๆปาดไปจนสุดแล้วค่อยก็ปาดแล้วล่ะมันเป็นยางกันน้ำที่ว่าติดอยู่ทางลุ่มจอเป็นอย่างกันน้ำป้องกันบ่ให้น้ำถึกใส่แพแล้วก็แพงที่บ่าด้านลุ่มเป็นอย่างติดอยู่แถบด้านลุ่มนี้เลยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเครื่องโตชิบ้ามันก็จะมีอย่างแบบนี้ค่อยกระสียกจอกเลยก็ค่อยๆก็สังเกตเบิ่งว่ามันมีเก่าอย่างติดบ่ถ้ามันบ่มีก็ยกขึ้นถ้ามันติดก็บ่ต้องฝืนต้องสังเกตเบิ่งก่อนคันฝืนจอจะแตกก็ย่อไปเมียนมาติดกาวอันนี้มันขอบจอก็ยกแผ่นกระจายแสงออกมามีหลายแผ่น
ก็รวมเบิ่งมี3มี3แผ่นยกไปเมียนหมวกของดอก LED คู่ออกมาก็สิแม่นคู่ตอนที่เพิ่นย่อมาก็บ่จักค่อยก็จะใส่เครื่องแทกดอก LED มาแทกเบิ่งว่าดอกได้ขาดเส้นได้ขาดก็แทกตามขั้วมันแทกเบิ่งเท่าละเส้นในแต่ละเส้นมันก็มีขั้วให้แทกอยู่มันก็หมายเป็นบวกลบไว้อยู่มันก็หมายบวกลบไว้ก็แทกตามขั้วมันค่อยก็เห็นมีดอกหนึ่งขาดดอกตัวนี้ขาดขาดดอกหนึ่งก็เสียเฟิร์สใหม่ไว้ใหม่ดอกที่มันขาดไว้เส้นทั้งกลางเส้นทั้งกลางบ่มีดอกขาดก็ฮุ้งบ่สุดดอกเส้นทั้งถึงเส้นทั้งถึงเป็นจังใดเส้นทั้งถึงก็ฮุ้งบ่สุดดอกบ่ขาดจักดอกขาดดอกเดียวก็จะวาดเบิ่งว่ามันเป็นดอกจักวนกาขูดสนวนมันออกมันขึ้นว่า3วนเป็นดอก3วนขาดแต่ดอกเดียวค่อยกะจะใส่ดอกอะไรมาเปลี่ยนแต่ว่ามื้อนี้สิเปลี่ยนแต่ดอกเดียวเพราะว่าค่อยคิดว่าถ้ามันขาดข้าวหน้าจังค่อยสิเปลี่ยนบทสุดอกก็สิใส่ดอกเดียวเบิ่งว่ามันจะกุ้มโดนบ่ถ้ามันขาดฮอด2ดอก3ดอกก็จะต้องเปลี่ยนบทสุดอกกรณีมันขาดดอกเดียวนี่เปลี่ยนดอกเดียวก็ได้คิดว่ามันน่าจะทนทานอยู่กะสิวาดเบิ่งว่ามันเป็นดอก3วนแท้บ่มันก็ขึ้น3วนแท้ดอก3วนแท้ก็ปลดเดือนล็อกมันออกแล้วก็ถอดจำล็อกออกมาแล้วก็เอาเส้นออกไปด้านนอกค่อยกะจะใส่เตาความร้อนละลายตะกั่วด้านลุ่มของดอก LED จากนั้นก็จะยกขึ้นมาแล้วก็จะเอาดอกตัวใหม่วางใส่แทนตอนนี้ก็ถ่ายมันร้อนเตามันจะค่อยๆร้อนขึ้นมาถ้าบ่มีเตาแบบนี้ก็ต้องได้ใส่ลมร้อนเป่าแต่ว่าค่อยมีเตาค่อยก็จะใส่เตาแทนมันสะดวกยกออกแล้วก็วางใส่เลยตอนนี้ก็ถ่ายตะกั่วมันเปื่อยก็จะใส่เวลาคราวหนึ่งใส่เนียบเคี่ยวเบิ่งเคี่ยวเบิ่งมันยับได้ก็ยกออกเลยก็สังเกตว่าฐานมันรูดออกมานำมีเบื้องหนึ่งรูดออกมา
เบื้องหนึ่งยังมีตะกั่วติดอยู่เบื้องนี้ยังมีตะกั่วติดแต่ว่าอีกเบื้องหนึ่งฐานมันรูดออกแล้วเบื้องนี้มีตะกั่วอยู่เบื้องนี้แต่ว่าอีกข้างหนึ่งที่เป็นดำๆนี่บ่มีบ่อนวางเป็นแนวนี้ถือว่าวางเม็ดบ่ได้ละเป็นแนวนี้วางเม็ดบ่ได้เพราะว่ามันบ่มีบ่อนวางมันหลุดออกค่อยกะจะใส่ดอกอะไรที่เป็นดอก DIY มาวางแทนเป็นดอกสำเร็จรูป1วัด3วนค่าของมันก็จะใส่ดอกแบบนี้แทนค่อยกะเอาเทปมาติดเปไว้ไม่ให้มันสัตว์แล้วก็จะใส่ดอกอะไรนี่ติดเปลงไปหวานมาหาแม่ทุกวันมันมีกาวลอกกาวออกแล้วก็ติดแปะลงไปเลยติดให้มันซื่อซื่อดอกเก่ามันกาวให้มันเคืองบนเก่าจากนั้นก็ขูดเส้นให้มันเห็นเนื้อทองมันจะมีเนื้อทองด้านลุ่มก็ขูดออกให้มันเห็นเนื้อทองเป็นเนื้อทองเหลืองเบื้องนี้ก็ขูดขึ้นกันเบื้องนี้เป็นเบื้องบวกขูดแล้วก็เอากลัวมาลงใส่ก็ลงใส่เบื้องละหน่อยจากนั้นแกเอาสายมันออกมาก็ต่อสายมันเข้าส่วนว่าเสียนส่วนเกินกาจุดออกอีกส่วนหนึ่งบ่เอาจุดทิ่มเบื้องนี้ก็คือกันเส้นด้านที่ว่าบ่ได้ใส่จุดทิ่มเลยถอดออกเบื้องนี้เป็นเบื้องหลบเป็นควรลบของดอก LED ก็จอดใส่
มันก็จะอยู่สภาพแบบนี้ต่อไปค่อยก็จะติดหมวกมันเป็นหมวกอีกเก้งเพราะว่าตอนแก้ออกมามันหลุดออกไปเลยก็ใส่กาวเป็นกาว UV กาว UV ก็สร้างชื่อมาจากลาซาด้าเป็นลาซาด้าไทยอยู่เมืองลาวบ่มีขายก็บ่ฮู้ว่าอยู่ใส่ขายค่อยก็คิดบ่ออกไปซอกซื้อใส่ก็บ่มีจากนั้นก็หมวกเอาหมวกกันมาใส่หมวกมันก็ล่นออกบักหลายๆก็จะได้ติดคืนออกเอ้ยก็จะได้ติดคืนเข้าไปบ่สะดวกจากนั้นก็ใส่ใส่เข้าไปมันหักจะมีร่องของมันมันจะพอดีเลยจากนั้นก็เอากาว UV เอ้ยบ่แม่นเอาไฟสาย UV มายิงใส่ก็นับในใจประมาณสัก5-10วินาทีแล้วก็ยกออกตอนนี้มันแน่นละยกออกมันก็ติดแน่นเลยถ้าบ่ยิงแสง UV มันจะบ่ติดเบิดมือก็อยู่แบบนั้นล่ะบ่ติดก็ยอดแปะบอนฮูละหน่อยจากนั้นก็เอาหมวกมันมาใส่หมวกที่มันหลุดออกก็แปะให้มันซื่อให้มันเข้าร่องมันแล้วก็เอาไฟใส่ยิงใส่แล้วก็นับในใจคือเก่าก็เอาว่าประมาณสัก5-50วินาทีแล้วก็ยกออกยกออกมันก็แน่นแล้วค่อยกะจะเฮ็ดแบบนี้ไปบ่สะดอกที่ว่ามันหลุดหลังจากที่ติดกาว UV ห้ำห้อยแล้วค่อยกะประกอบจ่อเข้าไปห้ำห้อยแล้วก็เปิดลองเบิ่งก็เห็นว่าดอก LED มันหงเบิ่งตามโฮมันแสงมันจะโฮงเป็นขาวๆออกมาแล้วค่อยกะจะมาวัดไฟเบิ่งตอนที่ดอกโฮงว่ามันได้จักโวลต์ตอนที่ดอกบ่โฮงมันขึ้นไปฮอด100โวลต์100ปลายโวลต์ตอนนี้ดอกโฮงละวัดเบิ่งได้83.6 โวลต์มันมัวเบิ่งบ่เห็นคักมิเตอร์ก็มัวๆซะเอาวัดใหม่ได้83.4 โวลต์ไฟมาเลี้ยงด้วย LED ก็จะวัดไล่มาแต่ราคาว่าแต่ราคามีไฟบ่ก็จะวัดไล่ลงมาจนฮอดขาสุดท้ายก็บ่เห็นมีไฟจักอันเลยยังเหลืออันสุดท้ายอันสุดท้ายมี 9.7 โวลต์อันนี้แม่นในสภาวะดอก LED หุ่งปกติจะมีไฟแต่เส้นทั้งเทิงกับเส้นทั้งลุ่มใน 9.7 โวลต์ก็ประกอบเหี้ยมห้อยแล้วค่อยกลับมาเปิดลองเบิ่งตอนนี้จอมันหงขึ้นมาละเป็นสีฟ้าแต่ว่าค่อยกับต่อสาย AV เข้าไปต่อกับกล้องจานจะต้องได้ปรับให้มันเป็น AVป้ามันก็มีปุ่มให้กดอยู่ด้านข้างด้านหลังมันนี่แหละก็กดมันจะโซขึ้นมาโซขึ้นมาแล้วก็เลื่อนให้มันอยู่ในช่วงวิดีโอแล้วก็ป้ามันคราวหนึ่งมันก็จะขึ้นภาพตอนนี้ก็ขึ้นภาพเหี้ยมห้อยละ
เบิ่งได้ปกติก็ถือว่าแล้วเนาะเบิ่งได้ปกติแล้ว